การเดินทางหนีไปประเทศอียิปต์ลุกขึ้นมารีได้ยินไหมเราต้องรีบหนีเดี๋ยวนี้มารีงอเงียลุกขึ้นขยี้ตาตัวเองโยเซฟทำไมปลุกฉันกลางดึกล่ะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเราต้องรีบหนีออกจากเมืองเบธเลเฮมทันทีเราจะเดินทางไปอียิปต์เรื่องอื่นจะอธิบายให้ฟังภายหลังโยเซฟกระซิบตอบมารีไปอุ้มลูกมาฉันเก็บข้าวของที่จำเป็นหมดแล้วลาที่เราจะขี่ไปก็คอยอยู่ข้างนอกแล้วมารีรู้สึกว่าโยเซฟเอาจริงเอาจังและเธอต้องทำตามเขาไม่นานหลังจากนั้นมารีโยเซฟและพระกุมารเยซูก็ออกจากบ้านคืนนั้นมืดสนิทจึงไม่มีใครเห็น3คนที่หลบหนีไประหว่างทางมารีกับโยเซฟคุยกันว่าทำไมเขาจึงต้องหลบหนีอย่างรวดเร็วอย่างนี้โยเซฟเล่าให้มารีฟังอย่างละเอียดว่ามีอะไรเกิดขึ้นในคืนนั้นมีทูตสวรรค์มาปรากฏกับฉันในความฝันท่านบอกให้ฉันลุกขึ้นโดยเร็วให้ไปอุ้มลูกแล้วบอกให้เราสามคนนี้ไปอยู่ที่อียิปต์เพราะเฮโรดมีแผนการจะฆ่าลูกของเราครอบครัวน้อยๆนั้นเดินทางเป็นเวลาหลายวันพระเจ้าทรงปกป้องคุ้มครองการเดินทางอันยาวไกลนั้นที่ประเทศอียิปต์พระองค์ก็คอยดูแลพวกเขาอีก 2-3 ปีต่อมากษัตริย์เฮโรดสิ้นพระชนโยเซฟและมารีจึงพาพระกุมารเยซูเดินทางกลับไปยังประเทศอิสราเอล